สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่โฟกัสเศรษฐกิจครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับวันนี้ศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563วันนี้พบกับผมปิยนันท์ เชษฐ์ชูงามนะครับวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับก็คือเรื่องราวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยนะที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นไล่เรียงกันเลยฮะเรื่องราวของสถานการณ์การเมืองครับยังคงต้องติดตามเช่นเดียวกันการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรนะครับราษฎรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันรวมไปถึงโครงการต่างๆที่ภาครัฐออกมานะครับไม่เป็นโครงการคนละครึ่งแหมตอนนี้ไปไหนต่อไหนครับก็พูดกันให้ติดหูติดปากกันนะครับท่านผู้ชมโครงการคนละครึ่งก็เป็นโครงการที่ออกมาในช่วงจังหวะพอดิบพอดีครับกับการสร้างกำลังซื้อที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเศรษฐกิจไตรมาส4ยังคงเติบโตได้นะครับจากการมีมาตรการที่ออกมาไม่เป็นโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการนะครับเราเที่ยวด้วยกันนะฮะรวมไปถึงช็อปดีมีคืนที่ออกมาก็สร้างเม็ดเงินสะพัดครับในช่วงไตรมาส4นะครับแต่ปัจจัยหนึ่งครับที่ทั่วโลกครับให้ความสำคัญก็คือวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เองจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกครับเป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวครับในแต่ละวันครับมีผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลกเนี่ยโอ้โหนับแสนคนเลยก็ว่าได้แล้วก็ IMF ครับมีการประเมินกันคร่าวๆนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยยังคงมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีผลอยู่นะครับท่านผู้ชมดังนั้นครับสิ่งที่ทั่วโลกนั้นโฟกัสกันก็คือวัคซีนนะครับจะมาเมื่อไหร่อย่างไรแน่นอนครับวัคซีนตอนนี้เองก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะที่มีการทดลองนะฮะความคืบหน้ามากกว่า 90% นะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าในช่วงปลายธันวาคมนะครับก็น่าจะมีอีกหลายบริษัทครับที่คาดว่าจะออกมานะฮะอย่างต่อเนื่องก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เองครับวัคซีนเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับมีความต้องการหลายประเทศต้องการถ้าถามถึงเศรษฐกิจไทยล่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คาดหวังครับกับการมีวัคซีนเช่นเดียวกันประเทศไทยเองครับก็น่าจะได้รับผลบวกจากการมีวัคซีนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรประเทศไทยเองครับมีการเดินหน้าของการท่องเที่ยวนะฮะที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักรายได้ท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการส่งออกครับที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทยฉะนั้นเองครับถ้ามีวัคซีนเกิดขึ้นนะครับวัคซีนเกิดขึ้นแล้วนะครับประชากรของโลกเนี่ยได้รับวัคซีนก็แน่นอนครับประเทศไทยก็น่าจะมีการเติบโตในฝั่งของการท่องเที่ยวและการส่งออกได้ดีขึ้นฉะนั้นเองครับมีการประเมินกันคร่าวๆนะครับว่าเอ๊ะแล้ววัคซีนเนี่ยจะเกิดได้เมื่อไหร่ก็การขยายวงกว้างเนี่ยมีการประเมินกันคร่าวๆนะฮะว่าน่าจะวงกว้างได้ประมาณช่วงครึ่งปีแรกนะฮะของปี2564เลยก็ว่าได้ฉะนั้นครับถ้ามีการขยายของวัคซีนเนี่ยไปหลายประเทศประชากรของโลกได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงก็แน่นอนครับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าก็น่าจะกลับมาเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเองครับมีความพร้อมนะของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าวัคซีนเกิดขึ้นประเทศไทยเองท่องเที่ยวเองก็น่าจะฟื้นตัวอีกปัจจัยนึงครับที่เราเองต้องโฟกัสกันครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องราวของความคืบหน้าของแต่ละประเทศตอนนี้ก็เห็นว่าทางจีนเองก็มีความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนเช่นเดียวกันประเทศไทยเองครับก็ต้องลุ้นกันนะฮะว่าวัคซีนเนี่ยจะเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอีกปัจจัยนึงครับที่เราเองยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงไตรมาส4แบบนี้ต้องติดตามนะฮะเรื่องราวของโครงการของภาครัฐที่จะออกมาที่จะเป็นประเด็นแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจไทย
ต่อเนื่องครับในปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าก็น่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มาฝากกันในวันนี้ครับต้องติดตามนะฮะเรื่องราวของวัคซีนที่ผมย้ำไปวัคซีนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คร่าวๆปีหน้าคงจะได้เห็นกันขยายเป็นวงกว้างและประเทศไทยเองก็น่าจะได้รับผลดีจากการมีวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN